นักร้องปริศนาหมายเลข2ผมขอฟังเสียงคุณพี่รัดกล้าวครับพี่รู้ไหมคะว่าหนูรอเวลาที่จะร้องคู่กับพี่เนี่ยมานานแค่ไหนพูดแบบเขาแนวนี้ร้องพอแน่นอนแนวนี้ร้องพอแน่นอนเพราะตั้งแต่ที่เขาพูดแล้วใช่ปะเขาร้องออกมาเสียงนี้มันคือเสียงเขาจริงเลยนะเว้ยท้อยร้องพออ่ะคนนี้อยากรู้อยากดูแลใกล้ๆเธอในใจกว่าอยากรู้อยากดูแลใกล้ๆเธอในใจกว่าและเมื่อวันทางที่มันกันเราไว้ดูแลตัวเองดีๆนะคนที่อยู่ทางนั้นความจริงนี้ยังคิดถึงกันมันยังเดิมไม่เคยเปลี่ยนอากาศกลางคืนมันหนาวก็ห่มผ้านอนก่อนหลับฝันหากถึงเย้าให้คิดถึงกันมันยังฉันคิดถึงเธอส่วนคนที่อยู่ทางนี้ไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองอย่างดีวันที่พบกันวันที่ฉันได้พบเธอวันที่พบกันวันที่ฉันได้พบเธอเชิญข้างล่างเลยครับเชิญเลยครับน้องรบมือกับน้องเฟิร์นหน่อยนะครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อเฟิร์นนะคะมัณฑรีตันตชนค่ะก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะคณะนิเทศศาสตร์เอกกรรมประชาสัมพันธ์ค่ะอายุก็24ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยค่ะเป็นพนักงานเป็นพนักงานธนาคารเสียงดีอ่ะเป็นพนักงานแบงค์แล้วก็หนูไปร้องเพลงอย่างนี้เป็นงานอดิเรกไหมหรือว่าคือหนูเป็นนักร้องแล้วแบบว่ารับงานอะไรเงี้ยคือคุณพ่อกับคุณแม่ก็เป็นแบบนักร้องแล้วก็นักดนตรีอยู่แล้วคือคลุกคลีกับอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กใช่ยอดเลยอ่ะแกฉันแบบชอบแกมากเลยนะเว้ยอยากเป็นนักร้องปะเขาเป็นโยเป็นโยไม่ใช่อยากเป็นนักร้องแบบออกเทปอะล่ะทำไมอ่ะอ๋อเราก็อยากเป็นสนามหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงพร้อม